วัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนะครับวันนี้นะครับเรามาที่การแถลงข่าวนโยบายของพรรคพลังเครือข่ายประชาชนนะครับพี่หนุ่มแนะนำตัวนิดหนึ่งมีบทบาทยังไงในพรรคนี้ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพันธ์โสนชัยนะฮะซึ่งเป็นผู้สมัครลงเลือกตั้งระบบปาร์ตี้ลิสต์ของบริษัทพรรคพลังเครือของพรรคพลังเครือข่ายประชาชนของเรานะฮะซึ่งเป็นพรรคน้องใหม่แต่โดยแนวทางของเราก็คือรวมแนวคิดเดียวกันก็คือผู้ที่คิดในแบบเดียวกันแบบฉบับเดียวกันก็คือกลุ่มที่เป็นเครือข่ายด้วยกันนะฮะเพื่อที่จะมารวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ตั้งพรรคนี้โดยวัตถุประสงค์หลักๆคือเพื่อจะคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองครับเหมือนสโลแกนเลยนะเราไม่เล่นการเมืองกับใครครับขอแค่โอกาสคุ้มครองผู้บริโภคขยายความนิดหนึ่งครับคือจริงๆแล้วการเมืองคือการเมืองนะฮะการเมืองปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเล่นการเมืองมากกว่าที่จะมาบริหารในเรื่องของประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของปากท้องของพวกเราคือผู้ที่เป็นผู้บริโภคอย่างพวกเรานี่นะฮะไม่ค่อยได้รับการดูแลเท่าไหร่โดยเฉพาะที่เรายกตัวอย่างนะฮะในเรื่องของการซื้อในเรื่องของการขายในเรื่องของการที่เราจะต้องไปซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรก็แล้วแต่ในส่วนที่เราได้เนี่ยบางทีซื้อบ้านได้แต่เสาผ่อนหมดแล้วแต่ไม่มีบ้านอยู่นะฮะหรือซื้อรถแต่ว่าผนังกำลังบินมาผนังกำลังบินมาหรือหลายๆอย่างนะฮะมันเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้สคบเขาทำอะไรสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคดูอะไรแต่พอเราเข้าไปดูจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าเขามีหลายๆอย่างนะฮะมากมายว่างั้นเถอะใช่ครับมันต้องไปโน่นนั่นนี่ต่างๆสุดท้ายก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะบรรลุในเรื่องของสิ่งที่เราจะไปร้องเรียนได้วันนี้ก็เลยบอกว่าสโลแกนของเราใช่ไหมใช่ครับวันนี้เราไม่เล่นการเมืองกับใครนะฮะแต่ขอเพียงโอกาสเข้าไปผลักดันกระทรวงคุ้มครองผู้บริโภคเพราะการเมืองถ้าเราเล่นการเมืองนะครับวันนี้ชีวิตเรามันเหลือน้อยแล้วไม่มีเวลาที่จะไปเล่นแล้วครับเราต้องเอาจริงกันสักทีแล้วก็มาปกป้องในเรื่องของสิทธิ์สำหรับผู้ที่เป็นผู้บริโภคอย่างเราท่านทั้งหลายครับครับอยากจะฝากอะไรกับวันที่2ครับกับเบอร์17กับระบบประชาธิปไตยกับพรรคพลังเครือข่ายประชาชนครับครับขอบพระคุณครับคือพี่น้องนะฮะประชาชนชาวไทยทุกท่านนะครับวันที่2นี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดนะฮะวันที่2กุมภาพันธ์ปี2557ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ของตัวท่านเองในการที่จะออกเสียงวันนี้ส่วนของพรรคพลังเครือข่ายประชาชนของเราพร้อมที่จะผลักดันกระทรวงคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อจะมาคุ้มครองพี่น้องซึ่งเป็นผู้บริโภคและเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมไทยวันนี้เราพร้อมครับเบอร์17ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับ